ท้องถิ่นอีสานครั้งโบราณเคยมีเงินแท่งใช้มาแต่ก่อนเป็นเงินที่มีส่วนประกอบของเนื้อเงินบริสุทธิ์บ้างเจือด้วยทองแดงทองเหลืองบ้างรูปลักษณะยาวรีตรงกลางพองหัวท้ายเรียวดูคล้ายปลาหรือเรือมาดโกลนมีชื่อเรียกตามน้ำหนักเนื้อเงินเช่นเงินหางเนื้อเงินบริสุทธิ์รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้างอนกลางเล็กน้อยเงินตู้เนื้อเงินลดลงราคาต่ำกว่าเงินห้อยเงินเจือทองแดงทองเหลืองหัวท้ายเรียวและทองลาดเป็นเงินปลีกที่มีส่วนผสมทองแดงทองเหลืองเช่นกันแต่มีมูลค่าตามขนาดน้ำหนักเงินท้องถิ่นอีสานโบราณนี้เคยใช้กันทั่วไปในอาณาจักรสองฝั่งโขงกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย